This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่อ้อยสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับอ๋อยินดีค่ะพี่วียินดีนะครับได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าพี่อ้อยน่าจะช่วยผมได้เพราะว่าผมทำตัวเองหายช่วยหาให้หน่อยได้ไหมอ้าวทำไมล่ะครับพี่อ้อยก็เมื่อกี้บอกยังยินดีช่วยอยู่เลยฮะแล้วตัวเองมันจะหายไปได้ยังไงล่ะคะพี่วีโอ้น่าสนใจนะพี่อ้อยรู้ไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับคำได้รับข้อความมาจากเพื่อนคนหนึ่งจริงๆก็เป็นผู้ฟังรายการเรานี่แหละตอนนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับพี่อ้อยที่ผู้ฟังหลายท่านเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วมีคำถามเนี่ยเริ่มส่งข้อความมาพูดคุยสนทนากับเราแล้วก็ว่าชอบตอนนี้จังเลยตอนนี้มีประโยชน์มากอะไรเงี้ยหรือมีผู้ฟังบางท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าชอบแนวความคิดหลายอย่างแต่ว่ามีอยากจะขอความช่วยเหลือดีจังเลยเนี่ยชื่อตอนวันนี้เลยก็คือข้อความจากผู้ฟังรายการฮะที่บอกว่าทำตัวเองหายช่วยหาให้หน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงคะพี่วีโอ้นี่สิน่าสนใจพี่อ้อยแต่ว่าผมอ่ะได้รับมาแต่คำถามก็ยังไม่ได้ไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดเลยแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันและผู้ฟังรายการท่านนี้เนี่ยส่งข้อความมาเท่านี้และบอกว่าจะขอติดตามฟังในรายการนะค่ะผมก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันสืบเสาะแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะช่วยเขาหาตัวเองได้ไหมหวังว่าเราคงตีโจทย์แตกและช่วยได้ตรงประเด็นนะคะสิ่งแรกที่ผมนึกถึงคืออะไรรู้ไหมครับพี่อ้อยเวลาที่เขาพูดว่าทำตัวเองหายเนี่ยผมนึกถึงสถานที่ที่หนึ่งที่เวลาที่ใครทำของอะไรหายเนี่ยก็จะไปที่เนี่ยที่สนามบินเนี่ยเขาจะมีป้ายใหญ่ๆเลยเขียนว่าLost and Found อ๋อค่ะก็คือว่าใครทำอะไรหายเนี่ยก็ไปแจ้งเขาใช่ไหมเป็นสถานที่รับแจ้งของหายอ่ะแล้วเราก็ไปแจ้งอ๋อค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึง Lost and Found ผมก็จะถามพี่อ้อยอีกพี่อ้อยเคยทำของหายป่ะโอ้ยเคยค่ะใช่ไหมแล้วเวลาที่เราทำของหายแล้วเราเจอดีใจไหมดีใจค่ะแล้วเวลาที่เราทำของหายแล้วเราหาไม่เจอหาไม่เจอก็ต้องมีความพยายามในการหาไปสักพักหนึ่งก่อนไม่ได้แบบตัดสินใจเลยว่าเอ้ยหายละก็ดำเนินการแก้ไขไปแต่ว่าพยายามหาก่อนแล้วถ้าหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขค่ะก็ต้องดูว่ามันเป็นอะไรด้วยใช่ไหมดูว่าเป็นอะไรอย่างเช่นที่ตัวเองเคยทำหายเช่นสมุดบัญชีธนาคารอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปทำเล่มใหม่ได้อะมันก็ต้องมีหลักฐานให้ธนาคารเขาอย่างนี้เป็นต้นก็คือทำในโปรเซสที่มันต้องทำเพื่อให้ได้ของที่หายกลับคืนมาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าของหายนั้นเป็นของสำคัญของมีค่าแล้วหายไปเลยแล้วหาไม่เจอเลยเสียใจไหมเสียใจค่ะแล้วก็ทำอีกอย่างนึงคือถ้ามันไม่ได้มาแล้วไม่อยู่ในกระบวนการที่พูดเมื่อกี้นี้ยังไงก็ไม่ได้เช่นถูกขโมยไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้คืนแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือทำใจโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะนะพี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผมมานึกถึงตอนนี้ผมกำลังค่อยๆสืบความกำลังเหมือนกับทำหน้าที่สอบสวนค่ะเพื่อจะได้หาหนทางว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างหายมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ของที่หายนั้นคืออะไรมันมีค่าหรือไม่มีค่าเหมือนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่พอมันนึกระหว่างที่นึกเนี่ยครับพี่อ้อยมันทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์หลายอย่างมากเลยเรื่องการทำของหายแล้วก็ lost and found ทำของหายแล้วหาเจอทำของหายแล้วหาไม่เจอค่ะแต่ว่าพี่อ้อยเคยทำไม่ได้ทำของหายไหมไม่ได้ทำหายแต่ว่าหายงงไหม
จะสับสนเล็กน้อยพี่อธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะใช่ไหมค่ะก็คือเราไม่ได้ทำของมันหายไปไหนอะพี่อ้อยแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าเรามีอ่ะอ๋อโอเคแล้วเราก็ไม่ได้เป็นบ่อยเป็นบ่อยบางทีไปเจอก็ยังบอกอุ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอใช่ป่ะอุ้ยดีจังแสดงว่าเราไม่ได้ทำหายนะค่ะแต่ว่าเราก็ลืมไปเลยหรืออ่ะอีกเคสหนึ่งนะตอนนี้เรากำลังพยายามนะค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราทำของหายอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวคือผมเคยทำไฟล์หายพี่อ้อยคือโฟลเดอร์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์หายเลยค่ะแล้วปุ๊บมันไม่ได้หายหรอกก็คือมันถูกดีลีทไปโดยที่เราไม่แบบโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันไปแล้วเลยทีแรกเราก็ตกใจนะว่าเฮ้ยทำยังไงดีแต่พอนึกได้ก็คือว่าเรามานั่งนึกดูเดี๋ยวนะไอ้ที่หายไปนั่นคืออะไรบ้างไม่รู้แสดงว่าเรามีข้อมูลมากมายมากมายเราคงนึกไม่ไหวแล้วผมก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรหายนะก็แสดงว่ามันไม่สำคัญแล้วล่ะก็ปล่อยไปเถอะไม่ต้องกังวลน่าสนใจค่ะที่พี่วีพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าคำว่าไม่รู้ตัวว่าหายเรื่องรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหคือประเด็นสำคัญเลยนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วมาอีกอันหนึ่งประสบการณ์ของการทำของหายนะมันเป็นเรื่องสำคัญด้วยแต่ว่ามันใกล้เคียงกับที่พี่อ้อยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือสมุดบัญชีค่ะผมเคยทำบัตรประชาชนหายที่สนามบินนี่แหละแล้วก็ไปแจ้งเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งค่ะล้อแสนฟ้าผมก็ไปแจ้งค่ะแจ้งเสร็จคราวต่อมาที่สนามบินอีกแล้วก็มาถามเขาว่าคราวที่แล้วผมแจ้งวันนี้เจอไหมครับเขาบอกไม่เจอค่ะไม่เจอแล้วทำไงถามว่าบัตรประชาชนนี่สำคัญไหมครับสำคัญมากที่สุดละสำคัญมากนะมันเป็นบัตรอันตรายที่สุดด้วยมันเป็นบัตรยืนยันตัวตนของเราใช่ค่ะพอเราไม่มีเนี่ยเราไปยืนยันตัวตนซื้อตั๋วยังไม่ได้เลยค่ะนะหรือไปทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ต้องยื่นบัตรประชาชนใช่ค่ะน่าสนใจคือมันเป็นบัตรยืนยันตัวตนค่ะพอหายปุ๊บสำคัญไหมสำคัญแต่พอเราทำหายแล้วเราก็ไปแจ้งก็ไม่เจอทำยังไงครับก็ต้องทำใหม่ทำใหม่ค่ะมันสำคัญนะแต่ก็แค่ทำใหม่มันยากไหมอ่ะค่ะไม่ยากนะไม่ยากค่ะแล้วสมัยนี้นะพี่อ้อยทำบัตรประชาชนใหม่นะค่ะบริการเร็วมากเร็วๆเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะดิจิตอลเป็นอะไรที่ช่วยเหลือเราไปถึงแล้วก็นั่งรอกรอกข้อมูลนิดนึงถ่ายรูปเสร็จรอแป๊บไม่ถึง10นาทีได้บัตรใหม่ละค่ะสมัยก่อนตอนที่ผมทำบัตรครั้งแรกสมัยก่อนรู้เลยไม่ได้เลยนะต้องได้ใบเหลืองใบแทนโอ้สมัยไหนคะพี่โอ้เป็นคำถามที่แทงมาจี้หัวใจเลยเด็กสมัยนี้คงงงเลยว่ามีด้วยเหรอมีต้องใบแทนก่อนเราก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ใช่ใบเหลืองแสดงว่าอะไรแสดงว่าการทำบัตรประชาชนใหม่สมัยนี้มันเร็วมากค่ะแต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าคำถามที่ผมได้รับอะทำตัวตนหายช่วยหาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะผมอยากจะบอกว่าให้ผมช่วยหาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ผมหาให้ไม่ได้ค่ะแต่ใครจะหาให้เราได้เราเท่านั้นตัวเราเองต้องหาเองใช่ค่ะแต่ประเด็นคือถ้าผมมีโอกาสคุยกับเขานะผมก็จะถามว่าไอ้ที่หายอะคืออะไรไอ้ตัวตนที่ว่าหายเนี่ยคืออะไรเราจะต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าที่เราบอกว่าหายอะคืออะไรเพราะพี่อ้อยจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าผมทำไฟล์หายแต่มันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยอ่าค่ะค่ะก็ถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่หายคืออะไรค่ะเราจะไปหาได้ไงใช่ใช่ใช่ไหมก็นึกยังไงก็นึกไม่ได้หรอกนึกไม่ได้แก้ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกของการทำตัวตนหายนะเราต้องเป็นคนกำหนดให้ได้ว่าไอ้ตัวตนที่หายอ่ะมันคืออะไรใช่แล้วจะมีใครรู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็ไม่มีใครในโลกนี้ล่ะที่จะรู้เราต้องรู้ใช่เราต้องรู้ค่ะว่าไอ้ที่หายคืออะไรค่ะแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้ที่หายคืออะไรเหมือนบัตรประชาชนนะพี่อ้อยค่ะ
ถ้ามันหายแล้วนะหาไม่เจอนะเราก็รู้กระบวนการเนาะว่าจะทำยังไงค่ะแล้วกระบวนการของการไปทำบัตรประชาชนซึ่งยืนยันตัวตนเนี่ยไปทำที่สำนักงานของราชการตอนนี้ใช้เวลาน้อยมาก10-15นาทีใช่ค่ะแต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าในมุมผมนะถ้าเราทำตัวตนไม่ใช่บัตรยืนยันตัวตนตัวเองทำตัวตนหายถ้าเรารู้ว่าคืออะไรนะเราไปทำใหม่ใช้เวลาน้อยกว่าทำบัตรประชาชนอีกจริงเหรอคะจริงๆอุ้ยน่าสนใจเพราะอะไรไขเคล็ดลับให้ฟังหน่อยค่ะเพราะเราไม่ต้องไปที่สำนักไหนเลยเราอยู่ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นแหละค่ะแล้วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีโอ้ยดีจังก็แค่เรานั่งอยู่กับตัวเองแล้วเรารู้ว่าคุณค่าในตัวเราคืออะไรเราเก่งอะไรเรามีดีอะไรเราถนัดอะไรนั่งถามตัวเองเลยว่าเรามีดีอะไรเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรที่สำคัญก็คืออันนั้นก็คือตัวตนเราใช่ไหมครับแล้วถ้าเราอยากจะสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นมาใหม่นะคำถามที่สองครับก็ถามว่าไอ้ที่เรามีอ่ะที่เราเก่งที่เราถนัดที่เรามีดีอ่ะเราสามารถใช้สิ่งนั้นเนี่ยสร้างคุณค่าให้คนอื่นต่อได้ยังไงค่ะผมเชื่อว่าแค่สองคำถามนี้จบเลยคือเราจะพบตัวตนของเราก็คือเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรเราชอบอะไรและพอเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยทำให้เพื่อผู้อื่นเราจะกลับมาเจอตัวตนแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองภายในเวลาไม่ถึง10นาทีเลยผมยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆของผมนะครับคุณผู้ฟังครับผมถามพี่อ้อยนี่แหละพี่อ้อยรู้สึกว่าตัวเองถนัดอะไรเก่งอะไรครับถนัดหลายอย่างเอาที่ถนัดเชี่ยวชาญแบบนี่แหละฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆสมัยแรกๆเริ่มเดิมทีนะคะเป็นคนที่ชอบทำอาหารแต่ต้องบอกว่าถึงวันเนี้ยก็ได้ทำสำหรับครอบครัวเท่านั้นทำทีไรครอบครัวไปทำเปิดร้านเธออร่อยนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้ค่ะแต่มันก็มีอีกสิ่งนึงที่เรามาค้นพบทีหลังนะคะมาค้นพบทีหลังก็คือการทำวิชาชีพของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้แตกต่างทำได้ดีเราพูดภาษากฎหมายเป็นภาษาประชาชนได้เราก็เลยมาสื่อสารให้คนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจได้ง่ายแล้วเขาก็ทำได้ถูกต้องอันนี้ก็เลยเป็นอีกอันหนึ่งที่มาค้นพบตัวเองทีหลังเราก็เลยเป็นคนที่ประกอบวิชาชีพนี้มาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยที่จริงๆเราต้องเกษียณอายุไปนานละแต่เราก็ยังช่วยภาคธุรกิจอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับคนอื่นมีคุณค่ากับคนอื่นใช่ไหมเราก็เลยแบบเราค้นเจอแล้วอันนี้เป็นตัวตนใหม่ด้วยนะตัวตนที่หลังด้วยที่หลังด้วยใช่ไหมแสดงว่าคุณค่าในตัวเราเองหรือตัวตนของเราเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้คือเราอาจไม่รู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่บอกว่าหาตัวเองไม่เจอทำตัวเองหายเนี่ยนะคะคุณแค่อาจจะไม่รู้ก็ได้คุณมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณแค่คุณกลับเข้าไปหาด้วยวิธีที่พี่วีบอกซึ่งเดี๋ยวนี้วิธีที่พี่วีบอกง่ายๆสองข้อเนี่ยมันง่ายที่สุดละมันมีวิธีอื่นเต็มไปหมดเลยในโลกใบนี้ที่รู้ทั้งหลายเขาให้ถ้าเมื่อกี้นึกขึ้นมาปุ๊บก็คือเช่นอิคิไกเช่นมันมีเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือมันมีโหศาสตร์อีกมากมายค้นหาตัวตนค้นหาตัวตนใช่ค่ะซึ่งมีเยอะนะครับแต่อันนี้ผมแบบอย่างย่อๆเลยเอาแบบพี่วีพูดเนี่ยทำอันนี้ก่อนทำได้ทันทีด้วยคุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่ไปจ่ายเงินซื้อหนังสือมาอ่านคุณทำเลย
ค่ะนั่งทำเลยถามตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะก็คืออันนั้นเป็นเรื่องของวิชาชีพใช่ไหมค่ะของพี่อ้อยแล้วก็หลังจากที่พี่อ้อยแบบเกษียณจากงานแล้วก็แต่ก็ยังถึงแม้จะทำอยู่นะค่ะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยตัวตนที่สำคัญของพี่อ้อยอีกประการหนึ่งคืออะไรพี่อ้อยรู้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหมือนแบบอะไรอะแพชชั่นที่อยากทำมานานมากค่ะบางทีจังหวะและโอกาสของชีวิตมันก็ยังไม่ได้มาเนาะครับเพียงแต่เราพัฒนาตัวเองบนเส้นทางเนี้ยไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดพัฒนาและสักวันเมื่อเวลามาถึงเราจะได้ใช้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือการที่ออกมาสื่อสารช่วยเหลือผู้คนให้มีแนวคิดที่ถูกต้องแนวคิดที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีความทุกข์น้อยลงและสัญญกรรมความสุขก็เป็นหนึ่งในวิถีนี้ที่พี่อ้อยกำลังทำอยู่อ๋อนี่ไงใช่ไหมเพราะว่าพี่อ้อยมีความสุขคือพอถึงจุดหนึ่งพี่อ้อยรู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์ชีวิตใช่ค่ะมีมุมมองใช่ค่ะแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารใช่ค่ะแล้วพอเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยเพื่อสร้างคุณค่าต่อให้กับผู้คน มันทำให้เราแบบเฮ้ยรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขแล้วก็ชีวิตเราก็มีคุณค่าเราก็มีความสุขใช่ค่ะหรืออีกอันนึงที่ผมสังเกตนะที่ผมรู้จักกับพี่อ้อยมานะครับคุณลูกค้าพี่อ้อยเขาก็จะทำเพจนู่นนี่นั่นแล้วก็เราเคยมีประสบการณ์ครั้งไหนไหมครับที่สิ่งที่พี่อ้อยสื่อสารกับผู้คนน่ะแล้วก็มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันมีประโยชน์แล้วเราแบบภูมิใจมากๆเลยมีประสบการณ์ครั้งไหนไหมค่ะมันก็มีหลายครั้งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในมุมของการทำเพจนะคะก็มีคนที่เขาทุกข์ใจคนที่เขามีปัญหาในชีวิตเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ที่เขาเจอเราเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ในการปรึกษาหารือเรานะคะรวมทั้งคนใกล้ตัวนะคะเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะนึกถึงเราก่อนนะคะและเราก็ช่วยได้ในมุมที่ช่วยได้ครับค่ะก็มีหลายกรณีมากค่ะไม่ว่ากรณีคนอกหักนะคะไม่ว่ากรณีคนมีหนี้สินในชีวิตไม่ว่าคนมีปัญหาเรื่องลูกครับเรื่องครอบครัวครับหลายอย่างเลยค่ะพี่วีเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยพอประสบการณ์เรามีประโยชน์แล้วช่วยเขาได้เนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจมันเติมเต็มเราด้วยก็คือประสบการณ์ของเราแล้วก็ความรู้ที่เรามีตรงเนี้ยเราเอามาผสมผสานแล้วก็ช่วยเหลือเขาในมุมที่เขาต้องการค่ะแล้วเมื่อมัน ตอบโจทย์เขาได้เขาคลายทุกข์เขาเริ่มเห็นแสงสว่างตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราไม่โอเวอร์เคลมเป็นเพราะเราที่ทำให้เขาได้เห็นได้แก้แต่เรามีความรู้สึกว่าแค่คลิกนึงของคำพูดหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วช่วยให้เขามองคือมีความหวังขึ้นมาแค่นั้นพอละใช่ค่ะอันเนี้ยคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าการค้นหาตัวตนของเราไม่ว่าคนบางคนจุดเริ่มต้นของตอนนี้ก็คือว่าทำตัวตนหายทำตัวเองหายช่วยหาให้หน่อยเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยเวลาที่เขาถามคำถามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะพี่อ้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ผมเจอในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนมากทำหายแต่ไม่รู้ตัวใช่อันนี้พอวินาทีที่เขารู้ตัวเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหดีมากดีมากแล้วเลยใช่ค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการจัดรายการตอนนี้ว่าถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าเขาหายแล้วเขาอยากจะหาให้เจอเนี่ยเรามีวิธีช่วยไหมใช่ค่ะผมก็สรุปมาง่ายๆเลยว่านี่แหละวิธีหาตัวตนนะค่ะถามตัวเองว่าตัวเองเก่งอะไรถนัดอะไร มีประสบการณ์อะไรในชีวิตค่ะพอเจอปุ๊บจะดีกว่านั้นมากเลยจะเพิ่มคุณค่าในตัวเองที่หาให้เจอก็คือเราได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นใช้สิ่งนั้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นต่อๆไปโอ้โห มีมุมหนึ่งค่ะพี่วีอยากเพิ่มคือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเองหายคือการที่เราลืมคุณค่าบางอย่างที่เรามีเราคิดว่าสิ่งนั้น
เป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ใครก็มีเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรเราไม่ได้พิเศษอะไรสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้เหมือนแทนที่ว่าหายไปแล้วพอกลับมาทบทวนแล้วจะเจอค่ะปรากฏว่าคิดไม่ออกเพราะคิดว่ามันคือธรรมดาเกินไปไม่ได้มีคุณค่าอะไรไม่ได้มีคุณค่าอะไรซึ่งอยากจะบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วสิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่เรามีนี่แหละช่วยคนอื่นได้เสมอใช่ค่ะท้ายผมนึกไปถึงเมื่อกี้ฟังพี่อ้อยเล่าแล้วผมก็นึกถึงประสบการณ์ตัวเองคือผมก็ชอบทดลองทำหลายๆอย่างนะทางด้านดนตรีทางด้านศิลปะอะไรเงี้ยมีอยู่เรื่องนึงซึ่งผมบอกตัวเองตลอดว่าตลอดเวลาในชีวิตว่าผมเป็นคนวาดรูปไม่เป็นอ๋อเหมือนกันเลยแต่ช่วงหนึ่งก็ลองวาดเล่นง่ายๆค่ะแล้วในระหว่างที่วาดอะไรที่มันง่ายๆธรรมดาเนี่ยแต่มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันออกมาสวยล่ะนะก็เลยติดใจก็วาดมาเรื่อยทุกวันนี้นะมีวันหนึ่งก็เลยเอาเทคนิคเนี่ยการวาดรูปง่ายๆอยู่กับตัวเองแล้วก็วาดรูปไปไม่ได้กังวลว่าจะสวยไม่สวยไม่คาดหวังอะไรนึกวาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่ะแล้วพอมันรู้สึกบางทีมันก็สวยบางทีก็ไม่สวยแต่ไม่สนใจที่สนใจคือระหว่างเวลาที่เราวาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงบแล้วเราก็นิ่งมันทำให้เราแบบสดใสแล้วก็มีพลังก็เอาเนี่ยสิ่งที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งเนี่ยก็ไปเล่าให้คนคนหนึ่งฟังเขาเป็นพยาบาลนะแล้วเขาก็เอาแนวคิดที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยไปทดลองทำบ้างปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พยาบาลภาคสาธารณสุขทำงานหนักมากเลยช่วงโควิดเหนื่อยมากจนกระทั่งเขาบอกว่าเหนื่อยจนนอนไม่หลับไปเหนื่อยจนนอนไม่หลับอ่ะแต่พอเหนื่อยจนนอนไม่หลับปุ๊บนึกขึ้นมาได้ถึงสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็เลยบอกอ่ะในเมื่อเหนื่อยจนนอนไม่หลับใช่ไหมลุกขึ้นมาวาดรูปเลยวาดรูปตามแบบที่ผมบอกอ่ะวาดง่ายๆวาดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวาดลายซ้ำๆพอวาดไปเสร็จปุ๊บสักแป๊บนึงเขาประหลาดใจตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยวาดได้ด้วยเหรอไม่ใช่ทำไมหายเหนื่อยอ๋อค่ะมันทำให้เขาสงบแล้วก็นิ่งแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วหลับสบายเลยทีนั้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะพี่อ้อยโอ้พี่วีทราบไหมคะพี่อ้อยอ่ะบอกตัวเองเหมือนกันว่าวาดรูปไม่เป็นแต่ว่าพี่อ้อยอ่ะบอกตัวเองเสมอว่าพี่อ้อยวาดเป็นอย่างเดียวคืออะไรพี่วีทวาดอะไรฮะคิ้วคิ้วอ๋อนี่คือคิ้วใช่คือบอกตัวเองว่าวาดอะไรไม่เป็นเลยวาดเป็นอย่างเดียวในโลกใบนี้คือวาดคิ้วเพราะไปเรียนวาดคิ้วเขาให้วาดเป็นร้อยๆครั้งแล้วจนกระทั่งเราก็เชื่ออย่างนี้มาตลอดนะคะก็วาดแต่คิ้วก็เลยไม่วาดอย่างอื่นจนกระทั่งพอได้มารู้จักอาจารย์หลายๆท่านรู้จักพี่วีซึ่งใช้ศิลปะการวาดรูปในการเหมือนกับสร้างความสงบแล้วก็เรียกสติของตัวเองก็เลยกลับมาเรียนลืมเอ้ยตอนวาดคิ้ววาดได้เพราะอะไรไปเรียนตอนเพราะฉะนั้นฉันก็น่าจะวาดอย่างอื่นได้ก็ไปเรียนแล้วก็สุดท้ายทุกวันนี้ก็พยายามวาดค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็สงบมากๆเลยกับหลายๆศาสตร์ของการวาดนี่ไงเห็นไหมครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเราวาดเป็นแต่เราลืมไปทำอะไรไม่เป็นอ่ะทำเหอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองใช่ค่ะเห็นไหมแล้วก็เหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้เราค้นพบตัวตนของเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปในตอนนี้นะครับพี่อ้อยถ้าใครรู้สึกว่าทำตัวตนหายนะแล้วอยากหาให้เจอนะไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรค่ะต้องไปทำใหม่ต้องไปทำที่ทะเบียนที่อะไรใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีแค่ถามตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราเชี่ยวชาญอะไรเราถนัดอะไรเราชอบอะไรถ้าหาไม่เจอนะสร้างใหม่เหมือนแบบประชาชนอะหาไม่เจอทำใหม่ตัวตนหาไม่เจอลองทำดูจากวันนี้เลยแล้วคำถามต่อมาที่จะเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เราค้นพบในตัวเองก็คือแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถไปช่วยหรือไปสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นต่อได้ยังไงใช่ถ้าทำได้ถึง2ข้อนี้นะครับเราจะกลับมาเจอตัวตนใหม่ของตัวเองแล้วกลับมาเป็นตัวตนใหม่ที่แบบเข้มแข็งมีพลังใช่แล้วมีคุณค่ามากใช่ค่ะ
พราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะส่งมอบแง่คิดมุมมองให้กับคุณผู้ฟังได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นด้วยแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงวันนี้ผมและพี่อ้อยก็ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice